Money Plus Money Shot ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยผมสมศักดิ์นะครับก็ประทับใจดีนะครับวันนี้เรื่องของเทคนิคการลงทุนก็ได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวิธีการจะดูเรื่องของตัวอินเด็กซ์เองเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆนะครับเรื่องของการจะดูแนวรับแนวต้านเรื่องของเครื่องมือที่จะไปลองทำดูที่ว่าได้ประโยชน์กับตัวเราค่อนข้างมากรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วง Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์โดยพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์สนับสนุนโดยไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888พี่ขุมของเราครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งพบกับพี่ขุมกับผมยุทธนานะครับใช่เลยครับไม่ธรรมดาครับวันนี้พี่ยศมีอะไรบ้างครับพี่ขุมครับจะมาบอกว่าวิธีการดูแลคนรอบข้างให้เขามีความสุขอย่างได้ผลเนี่ยต้องทำยังไงดีไหมจะทำยังไงให้คนรอบข้างของเราเนี่ยมีความสุขใช่ไหมแล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะอยู่ที่ไหนก็ให้เขารักจากไปเมื่อไหร่ก็ให้เขาอาลัยแล้ววันหนึ่งที่เราต้องตายจากไปก็อยากให้เขาคิดถึงเราใช่ไหมพี่ถูกต้องประโยชน์ดังนั้นวันนี้ครับพี่ขุมก็จะมาแนะนำเรื่องดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้โกยคะแนนอย่างต่อเนื่องก็คือวิธีในการดูแลคนรอบตัวเราเนี่ยให้มีความสุขเราควรทำอย่างไรดีและการที่ทำให้คนรอบตัวของเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยเราจะได้รับอะไรที่ดีเนี่ยตามคนรอบข้างเราไปด้วยแล้วป่ะครับพี่ใช่เลยประโยชน์ถูกต้องครับถูกต้องที่สุดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเพื่อหวังผลนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นผลดีตามมาเองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ดูแลคนรอบข้างของเราเนี่ยให้ดีและมีความสุขนะครับดังนั้นนะครับมันจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วเราควรจะต้องทำอะไรบ้างครับพี่ขุมครับเอาเริ่มจากง่ายๆประยุทธ์เอาคนรอบข้างเราที่เราถือว่ามีผลกับเราก่อนนะประยุทธ์นะฮะฮะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานพี่ยุทธกับผมเอาคนใกล้ตัวก่อนลูกรูมเมทคนพวกนี้พี่ยุทธเมื่อไหร่ที่เขายิ้มมาพี่ยุทธเขายิ้มออกแล้วเขามีความสุขเราจะมีความสุขเป็นทวีคูณเลยนะใช่ใช่เมื่อไหร่เราเห็นลูกเราญาติเราพ่อแม่เราเพื่อนร่วมงานเรานั่งซึมเศร้าในขณะที่เราเกี่ยวพันกับเขาเนี่ยพี่ยุทธต้องบอกกันว่าบรรยากาศเราวันนั้นเราก็จะอึมครึมไปทั้งวันเลยนะบรรยากาศมันก็มาคุใช่ไหมใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงครับให้คนรอบข้างเรามีความสุขแล้วพลอยให้ความสุขเนี่ยมาเติมสีสันเติมหัวใจเราให้เรามีความสุขกับเขาไปด้วยพี่ยุทธเราต้องทำอะไรบ้างครับพี่ขุมอันดับแรกพี่ยุทธให้การสนับสนุนเขาให้ถึงที่สุดสนับสนุนยังไงบ้างพี่พูดง่ายๆพี่ยุทธเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อไหร่ก็ตามต้องบอกว่าถ้าเขาไม่มีความสุขหรือเขามีเรื่องร้อนใจเนี่ยเราต้องคอยรับฟังเขาหน่อยเริ่มต้นเลยเราต้องคอยเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมพี่มันต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับพิยุทธเข้าใจปัญหาเขาเวลาได้เจอการพิยุทธให้การสนับสนุนเขาให้การปรึกษาที่ดีนั่งฟังเขาเป็นกำลังใจให้เขาอันนี้แหละพิยุทธช่วยได้มากเลยครับคือก่อนจะช่วยอะไรอย่างน้อยรับฟังให้คำปรึกษาใช้คำพูดที่ให้กำลังใจที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับพิยุทธครับพิยุทธอย่ายอมแพ้นะครับทำไมพี่ถึงแม้ทีมพี่จะกระท่อนกระแท่นแต่พี่ยุทธเชื่อผมครับแมนยูไม่ได้ทีมเล็กๆถึงแม้จะเล็กกว่าบาเยิร์นแต่ก็ไม่จะเล็กกว่าทีมอื่นครับพี่ยุทธพี่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันไม่ต้องพูดหรอกแต่ผมก็ตกอ่ะแต่ผมตกช้ากว่าโอ้โหได้แชมป์ลีกก็คุย3บ้าน8บ้านโถเรื่องธรรมดาบาเยิร์นได้แชมป์ลีกอ่ะโถเพราะฉะนั้นข้อแรกครับก็คือต้องให้การสนับสนุนเอาใจเขามาใส่ใจเรารับฟังยามคนรอบข้างของเราเขามีความทุกข์ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเริ่มต้นก็ต้องรับฟังก่อนนะให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำพูดที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนใช่ไหมครับพี่กุ๋มใช่เลยครับช่วยเหลือเขาหน่อยอะไรที่เราทำได้เราก็ช่วยเขาหน่อยสนับสนุนเขาหน่อยให้เขามีความสุขประโยชน์ครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะใช่ครับนอกจากนั้นยังทำอะไรได้อีกบ้างครับพี่กุ๋มก็ต้องบอกกับพี่ยศว่าถ้าเราอยากให้เขามีความสุขเราก็ต้องนั่งคุยกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันอยู่เสมอพี่ยศการเล่าเรื่องราวดีๆเวลาคนรอบข้างของเรามีความทุกข์เนี่ยอันนี้มันช่วยได้เยอะไหมพี่เคยใช้ไหมช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะพี่ยศคำพูดเพ้อเพ้อคำพูดหวานๆประโยคโดนๆที่ฟังแล้วมีกำลังใจในพี่ยศต้องบอกก่อนเลยว่าช่วยได้มากเลยนะเพราะอย่างน้อยๆก็เป็นการแบ่งเบาความรู้สึกที่ย่ำแย่ของเขาพี่ยศเราพูดก่อนว่าถ้าเขามีความสุขอ่ะเราก็นั่งมองเราก็มีความสุขใช่แต่วันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเรากำลังพูดว่าถ้าเขามีความรู้สึกไม่ดีหรือเขากำลังกุ้มใจเนี่ยประเด็นพวกนี้สามารถเติมเขาพิยุทธ์ทำให้เขาเบาลงได้พิยุทธ์ถึงแม้มันจะไม่หายไปทั้งหมดแต่เขาเบาลงได้พิยุทธ์เขาได้ยินเรื่องราวดีๆอย่างน้อยเขาอาจจะคลายความทุกข์ลงไปได้บ้างใช่ไหมใช่ครับลืมความทุกข์ไปชั่วขณะแล้วก็มีความหวังและกำลังใจเกิดขึ้นบ้างก็ได้ใช่ไหมครับพี่กุ๋มครับใช่เลยครับอย่างน้อยพี่ยุทธจะช่วยเขาได้ลืมๆไปบ้างอ่ะระหว่างที่เรานั่งคุยเรื่องดีๆกันเรื่องราวที่มันไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตที่เกิดขึ้นก็จะได้บอกว่ามันสามารถกบไปได้มีเรื่องดีๆมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันผมว่าลืมไปได้พี่ยุทธถ้าทำให้ความย่ำแย่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับคนรอบข้างเราให้บ่อยที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะไม่ใช่เจอหน้าก็หน้านิ้วคิ้วกระหมวดใส่กันตลอดเลยอันนี้มันก็ไม่สุขนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็โกรธง่ายเพราะว่าเครียดอ่ะคือของขึ้นไวอ่ะนั่นกับปี๊แตกนั่นกับปี๊แตกนู่นกับปี๊แตกอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตัวบั่นทอนเลยไม่ควรทำใช่ไหมครับพี่กุ๋มก็จริงๆก็เรื่องโกรธมันไม่ดีอยู่แล้วนะพี่ยศในการที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าเอาความโกรธไปที่ตั้งแล้วกันในประเด็นนี้ใช่แล้วอย่างแรกคือถ้าเขาโกรธมาพี่ยศเราอย่าไปร่วมมันโกรธกับเขาอ่ะคือถ้าเขาร้อนมาเนี่ยเราอย่าร้อนใส่ใช่ไหมใช่ถูกต้องไม่งั้นกลายเป็นโอ้โหเขาร้อนมาแล้วก็เพิ่มความร้อนเขาไฟมาแล้วก็สุมไฟเพิ่มก็แบบโอ้โหพี่ยุทธผมว่ามันจะแย่นะพี่ยุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยุทธเราต้องรับฟังปัญหาของเขาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆร่วมไปในอารมณ์กับเขาก็อย่าไปขวางเขาจนเกินไปแต่อย่าไปทำให้เขาโกรธมากขึ้นครับเราแค่รับฟังปัญหาของเขาก่อนแล้วเป็นกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายทำให้เขาโกรธเนี่ยพี่มีวิธีเอาตัวรอดเอ้ยไม่ใช่ฮะพี่มีวิธีผ่อนคลายให้จากหนักเป็นเบายังไงบ้างครับใช่ครับว่าเอาตัวรอดไปเลยก็ได้พิยุทธ์ไหนๆก็พูดใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเอาฉบับประสบการณ์เลยพี่เอาประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมฮะฮะขอโทษครับพิยุทธ์ขอโทษก่อนเลยแม่ขอโทษก่อนเลยพิยุทธ์อันนี้ผมว่าทำได้เลยครับพิยุทธ์นี่คือเรื่องจริงนะพิยุทธ์พิยุทธ์คิดดูว่าถ้าลูกเราทำผิดครับระหว่างที่เรานั่งสอนลูกเราอยู่แล้วเขาบอกว่าคุณพ่อครับผมเข้าใจแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมขอโทษครับครับโอ้โหพี่ยุทธเป็นไงเหลือครึ่งนึงนะแม้กระทั่งรูมเมทเราเองนะพี่ยุทธก็เหมือนกันเราบอกโอ้โหเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นความผิดแบบนี้ซึ่งเราประมาทไปหน่อยเห็นไหมพี่ยุทธนี่เกี่ยวพันกับเรื่องความประมาทเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วเป็นไงพี่แล้วเราต้องใช้มุกนี้บ่อยไหมพี่ก็บ่อยพี่ยุทธก็บ่อยครับพี่อยากให้ตอบอย่างนี้ใช่ไหมใช้ทุกอาทิตย์เลยพี่ยุทธไม่ใช่ไม่ใช่แต่ได้ผลใช่ไหมล่ะได้ผลใช่ไหมถ้าใช้ไม่บ่อยเกินไปเนี่ยก็ได้ผลมาตลอดนะครับพี่ยุทธจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยโอ้รอคำนี้แหละรอคำนี้แหละพี่ยุทธครับเอาเข้างี้ครับคือผิดได้พี่ยุทธแต่ผมเคยพูดในรายการไว้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อก่อนหน้านี้คือว่าครับผิดได้ครับผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีใครว่าเราพี่ยุทธแต่ผิดซ้ำๆผิดบ่อยๆในเรื่องความผิดเดิมๆอันเนี้ยมีความเสี่ยงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรพี่ยุทธเขาก็ไม่เชื่อว่าเราสำนึกจริงใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ยุทธใช่ครับพี่ยุทธนะครับก็ยินดีด้วยที่พี่แคล้วคลาดมาดูตลอดนะครับครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับรู้หมดเลยทีนี้รู้กันทั้งประเทศและรายการไม่ใช่พูดถึงเรื่องของปัญหาแก้ปัญหาอะไรก็นะครับก็คือใช้ความใจเย็นแล้วก็ใช้ความตรงไปตรงมาและรู้จักขอโทษเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยหนักก็เป็นเบาแล้วก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีในที่สุดนะครับพี่กุ๋มใช่เลยพี่ยุทธแล้วผมมีอีกมุมหนึ่งนะพี่ยุทธครับเวลาเรานั่งคุยกับคนอื่นคนรอบข้างเราพี่ยุทธครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมว่าผมจะใช้คำพูดว่าอย่ามองเป็นเรื่องเล่นๆได้ไหมพี่ยุทธหมายถึงว่าเขาทุกข์แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือว่าคล้ายๆกับเขาทุกข์มาแต่เราไม่เห็นในความทุกข์ของเขาอย่างนี้ไปพี่ถูกต้องพี่ยุทธถูกต้องเป๊ะเลยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีความสำคัญและไม่สำคัญแตกต่างกันระหว่างคุณกับผมหรือผมกับเขาอะพี่ยุทธเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเด็กไม่มีเงินซื้อขนม20 บาทครับ
เราอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีเงินซื้อสินค้าเข้าร้านเราสัก100ล้านบาทพี่ยศเพราะฉะนั้น20บาทสำหรับคนคนหนึ่งมันอาจจะมีความสำคัญซะยิ่งกว่าล้านบาทสำหรับคนอีกคนหนึ่งก็ได้นะอย่าเอาจำนวนเงินเป็นตัววัดใช่ไหมใช่ครับขนาดของปัญหาหรือว่าความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้วัดกันได้แค่จำนวนเงินอย่างเดียวนะใช่ไหมถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่ว่าจะเป็นหน่วยนับมาตราอะไรก็ตามผมบอกได้เลยว่าความทุกข์ไม่ใช่เป็นเล่นๆและไม่สามารถวางมาตรฐานของความทุกข์ได้ว่าแบบไหนทุกข์มากหรือแบบไหนทุกข์น้อยครับเพราะทุกคนมีขีดความทุกข์ต่างกันพี่ขุมบางทีผมเข้าใจนะผมเห็นบางคนเห็นว่าเพื่อนเนี่ยกำลังไม่ค่อยสบายใจก็ไปแย่เล่นไงแต่บางทีเนี่ยคนทุกข์อ่ะเขาไม่มีอารมณ์เล่นด้วยไงพี่มันจะทำให้สถานการณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่ไปใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแทนที่เขาจะสบายใจขึ้นจากที่เรารวมความหวังดีไปแย่เขาเฮ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะโตแต่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาครับพี่ยุทธอันนี้ต้องระวังครับพี่กลุ่มครับในการที่จะทำให้คนรอบข้างของเรามีความสุขเนี่ยเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือก็ยังไม่รู้กันแน่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดกันแน่เนี่ยการรู้จักให้อภัยกันเนี่ยอันนี้มันสำคัญใช่ไหมครับพี่กลุ่มโอ้โหสำคัญมากครับพี่ยุทธเรื่องอะไรที่แล้วไปพี่ยุทธผมขอพูดทางนี้นะครับฝากผ่านรายการไปเลยพี่ยุทธถึงคนรอบตัวผมอะครับเรื่องอะไรที่แล้วไปพี่ยุทธมาซึ่งผิดใจกันไม่เข้าใจกันต้องขอให้มันผ่านไปอย่าไปถือสาอย่าไปถือความอย่าไปเครียดแค้นให้มันหนักสมองหมองใจทำให้เราไม่สวยพี่ยุทธทำให้เราแก่เร็ว อย่าไปติดค้างในใจเราต้องรู้จักให้อภัยเพราะโลกมันสดใสพี่ยุทธเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่าโกรธผมนะครับแล้วก็อย่ามาพูดเรื่องเก่าๆเรื่องลบๆมันลืมทิ้งมาซะคิดแต่เรื่องบวกมันดีกับร่างกายครับพี่ยุทธโอ้นะใครนะช่างจะใจร้ายไปทำกับพี่ได้ขนาดนั้นแม่ยุทธเปิดประเด็นมานี่ยังไงนี่เดี๋ยวผมถ้าสะดวกวันไหนผมขอเลี้ยงอาหารหน่อยนะจะได้ปิดปากมาเลยผมขอพูดประเด็นนี้ผ่านรายการไปเลยครับพยุทธว่าครับต้องรู้จักให้อภัยครับเพราะการให้อภัยเป็นอะไรที่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของการให้จะยิ่งกว่าการให้ในทุกๆมิติครับดีครับพี่ขุมครับการที่พี่ขุมบอกว่าพี่ขุมเป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนเยอะนะแล้วพี่ก็คบได้ทั้งรุ่นใหญ่กว่านะรุ่นเท่ากันแล้วก็รุ่นที่เป็นวัยรุ่นกว่าด้วยนะอันที่เท่าที่ผมเห็นนะผมว่าพี่ต้องมีเคล็ดลับอะไรหลายๆอย่างอ่ะแหละเอางี้แล้วกันพี่ครับครับประโยคหลังเนี่ยรุ่นที่เล็กกว่าเนี่ยจริงๆผมก็มีน้อยนะรุ่นที่เล็กกว่ารุ่นที่เล็กกว่าพูดกับครูเนี่ยว่าครบรุ่นที่เล็กกว่าก็มีเยอะเนี่ยผมมีน้อยพี่ยุทธส่วนใหญ่ผมจะมีรุ่นเท่าๆกันกับรุ่นที่แก่กว่าครับทำธุรกิจเท่านั้นพี่ยุทธอ๋อรุ่นที่เล็กกว่าพี่ยุทธคิดดูระดับ20กว่า20ต้นๆ10แก่ๆมันจะไม่มีได้ไงพี่ยุทธผมไม่ได้เป็นปีสังคมอะไรแบบนั้นนี่พี่ยุทธนอกจากเพื่อนร่วมงานพี่น้องที่เข้ามาทำงานภาษาบ้านผมก็บอกว่าร้อนตัววะเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นโอ้โหพี่ยุทธรายการไม่เคยคิดเลยแหมพี่ยุทธคนฟังอ่ะอ๋อโอเคมันไม่ใช่ผมก็ต้องขอพูดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันออกไปแล้วไงพี่ยุทธโอ้นี่วันนี้รายการสดด้วยนะพี่ยุทธแก้ไม่ทันเลยนะบอกอ๋อวันนี้ผมมากัดแน่นนะฮะได้ๆครับพี่ได้ครับ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 นะเพราะฉะนั้นก็จะแก้เป็นว่าเพื่อนเยอะนะทั้งเพื่อนที่รุ่นใหญ่กว่าแล้วก็รุ่นเท่าๆกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ที่ยืนยันก็คือว่าพี่ต้องมีเทคนิคอะไรนี่แหละที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีกับพี่ขุมนะเรื่องการสร้างเซอร์ไพรส์เนี่ยอันนี้มันเป็นมุกหนึ่งที่เราควรจะต้องมีด้วยไหมพี่ถามตรงๆเลยต้องเป็นมุกจากใจจริงด้วยนะพี่ยุทธต้องบอกก่อนควรมีใช่ไหมควรมีใช่ไหมควรจะมีแต่ของทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากส่วนลึกของความรู้สึกในการทำนะ ผมให้3ประเด็น3ข้อหลักๆที่เราควรจะทำกับเพื่อนร่วมอุดมการเราเพื่อนร่วมงานเรา คนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนรอบตัวเราคือจดจำเรื่องสำคัญสำคัญในเซอร์ไพรส์เขาให้ดีๆพี่ยุทธ วันเกิดวันที่เราจะลดปากกาทำธุรกิจด้วยกันวันที่เราลำบากด้วยกันวันที่เราสำเร็จด้วยกันอันนี้สำคัญพี่ยุทธ นะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองพี่ยุทธไม่สำคัญนะสำคัญมากๆเลยนะสำคัญมากพี่ยุทธคือถ้าเราคบกันแล้วเนี่ยเรามีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างนึงที่เขาจะหาไม่ได้จากการทำธุรกิจกับคนที่คิดแค่เพียงธุรกิจเลยก็คือเรื่องความซื่อสัตย์พี่ยุทธเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาธุรกิจเป็นหลักมันจะเกิดการค้ากำไรไงพี่ยุทธครับพอค้ากำไรเราก็ต้องเอาเปรียบเพราะเราต้องอยากได้กำไรเยอะพี่ยุทธไอ้อย่างนั้นไม่ทำให้เราสามารถทำให้คนรอบข้างเราและเพื่อนเรามีความสุขได้มันคบกันได้ไม่ยาวอ่ะได้เฉพาะกิจได้เป็นอีเวนต์ไปใช่ไหมพี่ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเราก็ต้องอดทนนะพี่ยุทธที่จะคบเพื่อนเราไม่ว่า
บางทีเขากุ้มใจเราก็ต้องฟังอ่ะเรากุ้มใจเขาก็ฟังเราเหมือนกันพี่ยุทธอันนี้ก็คืออีกหัวข้อหนึ่งผมเคยได้ยินนะบางคนใช้เทคนิคเสน่ห์ปลายจวักอ่ะผมแน่ใจว่ามันไม่เฉพาะว่าคนที่จะเอาไปใช้ต้องเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะสุภาพบุรุษหลายๆคนก็ไปใช้นะในเรื่องเกี่ยวกับไม่รู้จะทำอะไรให้ดีก็เลยชวนมาแล้วก็มาทำอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยพี่มีโมเมนต์นี้บ้างไหมพี่มีไหมมีนะพี่ยุทธ มีนะขนาดผมเป็นผู้ชายยังมีเลยนะเลยคือในเพื่อนรักผมหลายๆคนเนี่ยพี่ยุทธทั้งพี่ผู้ใหญ่ทั้งรุ่นเดียวกันเนี่ยเวลาเราไปทานอะไรอร่อยๆมาพี่ยุทธสังเกตมาว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็จะส่งเฮ้ยนี่อร่อยจังเลยซื้อไปฝากแล้วส่งไปให้เขาที่บ้านต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดนะพี่ยุทธถือว่าจริงๆเป็นเคล็ดลับแต่ยิ้มก็ไม่รับหรอกที่เราพูดมาเนี่ยสามารถเอาไปทำได้หมดเลยพี่ยุทธครับและเป็นของที่ทำไม่ยากครับจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีความสุขพี่ยุทธครับก็มันผลดีทั้งกับตัวเราแล้วก็ทั้งกับครอบครัวพี่ยุทธพอรู้แล้วเราต้องรอไหมหรือเราเอาไปทำได้เลยครับพี่ขุมครับถ้ารู้แล้วหรือว่ารู้อย่างนี้ก็อย่ารอครับพี่ยุทธทำได้เลยครับพี่ยุทธครับต้องบอกก่อนครับว่าสำคัญมากๆครับพี่ยุทธแต่ยังไงผมขอรีบกลับไปพักผ่อนก่อนได้ไหมทำไมอ่ะอ้าววันนี้ต้องรีบนอนพี่ยุทธอ้าววันศุกร์รีบนอนทำไมอ้าววันศุกร์กลางคืนผมมีธุระพี่ยุทธโอ้ธุระสำคัญเลยพี่ผมดูทีวีเดี๋ยวนะพี่วันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วพี่จะไปซีเรียสอะไรอ่ะพี่พรุ่งนี้วันที่19เนี่ยนะครับขอเชิญผ่านรายการเลยพี่ยุทธครับว่าเชิญแฟนๆเชลซีมาช่วยกันเชียร์เป็นนัดชิง FA พี่ยุทธผมบอกก่อนว่ายังไงผมขอเชิญผ่านรายการคือแฟนบาเยิร์นและแฟนเชลซีหรือลิเวอร์พูลก็ดีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นนัดที่เราอาจจะต้องมารวมตัวกันนะครับเพื่อเชียร์เชลซีที่ชิง FA ครับในปี2018นี่ครับพี่ยุทธโอ้หาพวกแกแล้วเอาแฟนบาเยิร์นไม่พอเอาแฟนเชลซีแฟนเชลซีไม่พอไปเอาแฟนหงส์อีกด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องวัดกันหน่อยดิพี่แมนยูถ้วยนี้ยังไงก็พลาดยากอ่ะพี่แล้วมันไม่ไปเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วพี่ยุทธปีหน้าไงแชมป์พรีเมียร์ไม่ไปเอาว่ะแชมป์พรีเมียร์มาเอาถ้วยเล็กทำไมอ่ะ FA ถ้วยเล็กนี่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยปีหน้าปีหน้าปล่อยให้ทีมเล็กเชลซีเขาเอาไปพี่ยุทธไม่ได้สักถ้วยหนึ่งสักปีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ทีมเล็กๆถ้าไม่ได้ถ้วยสักปีนึงก็ไม่มีใครเขาว่าพี่ยุทธโอ้โหไม่ได้พี่คือถ้วยนี้เนี่ยมันเป็นถ้วยที่มูรินโญ่ก็หมายมั่นปั้นมือนะเพียงแต่ว่าออกตัวก่อนเลยว่ารองแชมป์พรีเมียร์สำคัญกว่าแชมป์ FA อ่ะคือออกตัวไว้ก่อนแม้จะออกตัวไว้ก่อนก็ตามแต่ถามว่าแฟนผีอยากได้ไหมต้องบอกอยากได้นะพี่ขุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดยากอ่ะพี่พูดตรงพลาดยากนี่พูดรายการสดออกมานี่เขาฟังกันทั้งประเทศเลยนะถ้าแพ้ขึ้นมานี่ถ้าแพ้ขึ้นมาพรุ่งนี้นี่โทรศัพท์รายการแตกเลยนะพี่ผมบอกก่อนนะปิดโทรศัพท์เลยพี่ผมปิดโทรศัพท์เลยปิดโทรศัพท์3วันแล้วต่อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางคืนเนี่ยพอ 5:15 พอคลิกออฟปั๊บผมจะคอยดูแล้วคอยจะส่งไลน์หาพี่ตลอดเลยอ๋อนะฮะคือถ้าแมนยูเริ่มยิงเนี่ยพี่ส่งมาได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเชลซียิงไปลูกนึง2ลูกเมื่อไหร่ผมปิดเลยปิดเครื่องเลยรับรองว่าไลน์พี่ยุทธลำบากแน่ท่านผู้ฟังครับยังไงพรุ่งนี้เรามาเอาใจช่วยกันครับอย่างน้อยก็หรือว่าช่วยเชียร์พี่ยุทธครับแล้วก็เรามาเป็นแฟนเชลซีกันครับเพื่อให้เกมมันสนุกตื่นเต้นขึ้นอย่าให้แมนยูเขาชนะเชลซีง่ายๆครับเดี๋ยวพี่ยุทธจะไม่สนุกครับรักใครชอบใครไม่ว่าพรุ่งนี้เชียร์แมนยูกันแล้วกันนะฮะเวลาหมดแล้วครับพี่เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ศุกร์หน้านะครับลูกพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอดูผลหน่อยนะพี่ยุทธว่าจะชนะจริงหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเรนนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับมาพบกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันศุกร์ในช่วง Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์อย่างนี้แหละครับถ้าพลาดวันไหนก็ย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับช่วง Friday Special Talkโดยสุขุมธรรมณีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยไทยเรนท์คาร์เช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
Money Plus Money Shot ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยผมสมศักดิ์นะครับก็ประทับใจดีนะครับวันนี้เรื่องของเทคนิคการลงทุนก็ได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวิธีการจะดูเรื่องของตัวอินเด็กซ์เองเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆนะครับเรื่องของการจะดูแนวรับแนวต้านเรื่องของเครื่องมือที่จะไปลองทำดูที่ว่าได้ประโยชน์กับตัวเราค่อนข้างมาก